ต่อไปสิเป็นคำถามข้อที่2ครับที่ว่าตัดอย่างไรครับตัดแบบใดเว้าง่ายๆวิธีการตัดเฮาเฮ็ดจังได๋ นั่นครับเป็นคำถามข้อที่2กับการตัดนี่ครับเฮาจะตัดประมาณครึ่งนึงของต้นเขาครับเฮาจะตัดประมาณครึ่งนึงของต้นเขาอันนี้ก็ประมาณนะครับบ่ได้ว่าต้องครึ่งนึงตรงอาจจะต่ำกว่าครึ่งนึงหรือสูงกว่าครึ่งนึงอันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามันมีน้ำหรือบ่มีน้ำครับพี่น้องแต่โดยทั่วไปแล้วประมาณการเลยครับว่าตัดประมาณครึ่งนึงเฮาก็สามารถที่จะทำลายวัชพืชทำลายหญ้าได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้หญ้ามันก็สิขึ้นเสมอเขาหรืออาจท่วมเขาไปแล้วครับพี่น้องตัดประมาณครึ่งนึงบ่มีปัญหาครับเพราะว่าต้นเขาเฮาสิสูงหรือว่าต้นเขาเฮาสิบ่สูงก็จะตัดประมาณนี้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาทําความเข้าใจครับคําว่าความสูงของต้นเขาคืออีหยังครับนี่ผมให้เบิ่งต้นเขาชัดๆครับพี่น้องก่อนที่เฮาสิตัดเขาครับว่าเฮาสิตัดต่ําตัดสูงซําใดเฮาก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนครับว่าความสูงของต้นเขาอยู่หม่องใดแล้วสูงซําใดครับนี่ครับอันนี้ก็คือโคนมันครับผมก็คือโคนมันความสูงของต้นเขาเฮานับจากดินครับตรงโคนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องจนมาถึงตรงนี้ครับตรงมันที่เป็นยอดนี่คือยอดครับที่เขามันแตกใบออกครับผมนี่แหละครับความสูงของต้นเขาก็คือจากโคนต้นขึ้นมาถึงตรงยอดตรงนี้ครับเลยจากนี้ขึ้นไปครับก็จะเป็นใบเขาทั้งหมดครับเฮาบ่นับว่าเป็นความสูงของต้นเขาในการตัดต้นเขาครับบัดนี้เมื่อเฮาได้ความสูงของต้นเขาแล้วว่ามันสูงจากนี้มานี่การตัดที่ผมบอกไว้ก็คือตัดครึ่งนึงของต้นเขาก็คือตัดเลยครับประมาณครึ่งนึงก็คือตัดนี่ครับมันจะขึ้นมาข้างบนหรือสิข้างล่างก็บ่เป็นหยังครับบ่มีไผแม่นมันนั่นครับก็ตัดครึ่งนึงของต้นเขานี่ก็ใส่ได้แล้วครับเฮาบ่จําเป็นครับว่าต้องเอาให้มันไปเป๊ะเอาง่ายๆก็คือประมาณครึ่งนึงนั่นแหละครับจะ2ข้อมือหรือ3ข้อมือก็แล้วแต่ตามนั้นครับพี่น้อง